อาจจะเป็นจุดแรกที่เราเห็นไทยในฐานะของความเป็น international ของอาจารย์สันติกรราชวีนะครับเป็นเกียรติของสถาบันมากๆที่จะให้เกียรติมาร่วมงานประชุมวิชาการในนี้ครับอาจารย์ความจริงแล้วสถาบันมีความโชคดีมากที่อาจารย์ได้ให้ความกรุณาออกแบบหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามาตลอดตั้งแต่ตัวดีไซน์ตัวโลโก้จนกระทั่งถึงตัวกล้องดีไซน์สีสันที่เราใช้ทุกครั้งเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นคนดีไซน์ให้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของโปสเตอร์ที่ไวโอทุกครั้งที่เกิดขึ้นโปสเตอร์หลายๆอย่างที่อาจารย์ทำให้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงมิกซ์มีเดียสื่อผสมผมผสมสื่อนะครับมันมีชื่อถ่ายด้วยแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังว่าแนวมันจะของการทำงานของอาจารย์ในฐานะของการสร้างสรรค์แล้วก็เขียนดนตรีหรือไอ้ดีไซน์อะไรอย่างที่การทำงานเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็ขออนุญาตยกไปทีเป็นภาษาไทย international ไทยกับอาจารย์โอเคครับโอเคครับนี่สัปดาห์ก่อนผมมาคลาสไม่รู้ใครอยู่ในนั้นบ้างฮะอยู่ไหมฮะโอเคครั้งที่แล้วก็เป็นเทรลเลอร์ของเป็นของเลคเชอร์เนี้ยนะครับอาจจะมีซ้ำกันตอนช่วงท้ายนิดหน่อยจริงๆวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตการทำงานเป็นยังไงหมายถึงว่าในฐานะถ้าอาชีพผมก็คือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็แก่แล้วเพราะว่าอายุงานก็20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว20ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นพอร์ตโฟลิโอรีวิวแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า20ปีมาเนี่ยเห็นอะไรบ้างในระหว่างทำงานนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในฐานะคนทำงานสร้างสรรค์ถึงแม้จะคนละสายแต่ว่าก็คิดว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคก็ผมชื่อสันติรัชวีนะครับอยู่ที่บริษัท Practical Design Studio นะครับปัจจุบันก็เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่บริษัทนี้นะครับที่เมื่อกี้อาจารย์ต้อมเกริ่นมาถึงเรื่องงานออกแบบทั้งหลายเนี่ยผมก็ร่วมงานกับน้องๆที่ออฟฟิศอีกหลายๆคนนะครับรวมถึงกอล์ฟที่มันวันนี้มาด้วยนะครับโอเคชื่องานวันนี้ก็คือผมพยายามจะมองว่าผมถูกผสมมาจากอะไรแล้วก็ผมผสมสิ่งเหล่านั้นต่อออกไปอย่างไรนะครับก็เลยให้ชื่อบรรยายว่าสื่อผสมผมผสมสื่อนะครับโอเคนี่คืออายุงานของเรานะฮะก็นานทีเดียวนะครับคราวนี้20ปีเราทำอะไรมาบ้างถ้าเราเห็นอะไรมาบ้างวันนี้ก็คงไม่ได้พูดว่าเป็นลักษณะการโชว์พอร์ตโฟลิโอแต่เป็นการมองว่าประสบการณ์ทำงานที่เจอเนี่ยเราพบเห็นอะไรบ้างแล้วเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็แบ่งมันเป็นหมวดนะครับโดยที่ว่าประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือผมเห็นเส้นทางเดินของผมผ่านกระดาษใบเล็กๆนะครับที่เรียกว่านามบัตรผมกลับไปทำสำรวจนามบัตรตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนจบแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันแล้วมันก็ทำให้เห็นภาพการเดินทางของเรานะครับจริงๆแล้วอาชีพของผมก็เป็นคนออกแบบนามบัตรด้วยออกแบบนามบัตรมาก็จำนวนหลายน่าจะมี50ใบขึ้นไปนะครับคราวนี้เรากลับมาย้อนกลับมาดูนามบัตรของตัวเองว่ามันสะท้อนตัวเราอย่างไรบ้างนะครับก็ไล่ไปทีละใบนะครับจริงๆนามบัตรใบแรกของผมเนี่ยอยู่สมัยมัธยมปีที่5ตอนนั้นเนี่ยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนแล้วก็วงดนตรีอยากมีนามบัตรก็ไปมาบึงคลองนะครับไปมาบึงคลองแล้วก็ไปสั่งทำนามบัตรที่มาบึงคลองก็สนุกดีได้เลือกกระดาษมันก็คงไม่ได้มีเยอะใช่ไหมมาบึงคลองก็นึกออกเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำที่ไหนแล้วฮะรุ่นผมก็ไปทำมาบึงคลองแล้วก็ได้ไปเลือกตัวหนังสือเลือกกระดาษเลือกอะไรต่างๆซึ่งก็พยายามหานามบัตรใบนั้นเนี่ยหาไม่เจอละไปถามเพื่อนที่เคยอยู่ในวงดนตรีเดียวกันก็ไม่มีใครเก็บมันละนะครับแต่นั่นคือนามบัตรใบแรกของผมนะครับแต่นามบัตรใบแรกจริงๆในฐานะนักออกแบบเนี่ยก็คือใบนี้
ใบนี้มันมีความสำคัญอย่างไรก็คือนี่คือที่ทำงานที่แรกของผมนะครับเป็นบริษัทอินเฮ้าส์ที่อยู่ในเครือของบริษัทวิศวกรนะครับก็คืออรุณชัยคอนซัลติ้งนะครับเป็นบริษัทที่สร้างตึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ถ้าที่รู้จักก็เป็นตึกช้างนะฮะตึกช้างก็เป็นบริษัทที่ดูแลแล้วก็สร้างตึกช้างเราก็เป็นฝ่ายกราฟิกที่อยู่ข้างในนามบัตรใบนี้มีความสำคัญตรงที่ผมเหมือนถูกเหมือนผมเหมือนสอบผ่านนะครับนึกออกไหมฮะพอเรียนจบปุ๊บแล้วก็ไอ้นี่มันสำคัญกว่าประกาศนียบัตรสำหรับเรานะฮะประกาศนียบัตรยังบอกแค่ว่าเราเรียนจบแต่ว่านามบัตรใบแรกมันบอกว่าเราอะได้เรียนจบแล้วก็ได้อาชีพได้อาชีพนั้นผ่านจากการที่เราเรียนมาหรือทำงานมาเพราะฉะนั้นใบนี้จริงๆถามว่าสวยไหมสำหรับผมไม่สวยเลยไม่ชอบเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นแบบนามบัตรเรียบๆใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเก็บมันไว้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นเครื่องบอกว่าที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณได้เป็นแล้วนะแล้วก็มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่เราเรียนมานะครับอันนี้มันก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างสำคัญในจุดเริ่มต้นของผมก็เป็นแบบนั้นทำงานมาสักพักหนึ่งก็มีเพื่อนชวนไปเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองก็เป็นตามภาษาวัยรุ่นทำงานปุ๊บเจ้านายไม่ตามใจเราเลยทำไมทำนู่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ผีผามเพื่อนก็ไปทำกันเองดีกว่าไหมสนุกกว่าได้ทำอย่างที่ตัวเองต้องการได้ทำนามบัตรสวยๆของตัวเองด้วย ก็มาเปิด2ปีผ่านมาก็ไปเปิดสตูดิโอกับเพื่อนนะครับสตูดิโอแรกเนี่ยชื่อว่า Friday นะครับ Friday ก็มันก็ว่าไอ้วันที่เราบินออกมาละเราปีกก้าขาแข็งอันนั้นแบบหลงตัวเองแบบไม่รู้ว่าชีวิตจริงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ออกแบบนามบัตรตอนนั้นก็คือใช้ไอเดียเรื่องการเล่นกับคำนะครับแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นปฏิทินแล้วก็กวนกวนหน่อยด้วยที่ว่า Friday เราก็เอาเป็นแค่แมลงวันก็พอไม่ต้องเอาเครื่องบินหรืออะไรแบบนี้นะครับไอภาษาจีนที่เขียนข้างล่างเนี่ยฮะก็เขียนว่าเป็นแมลงวันที่ไม่ตอมของเหม็นอะไรประมาณนี้งานนี้คือสตูดิโอเนี่ยก็เปิดขึ้นมาแล้วก็แรกๆก็สวยงามดีเพราะว่าเราได้ทำงานออกแบบเต็มที่หมายว่าได้ใช้ไอเดียเต็มที่งานชิ้นนี้ก็เข้าได้รับรางวัลนะครับใน Best Stationery ก็เป็นงานแรกๆที่เรามันก็แต่จริงๆแล้วชีวิตทำงานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเด็กอายุไม่ถึง25ใช่ไหมครับเปิดสตูดิโอจริงๆการไปพบปะลูกค้าพูดคุยกับผู้คนเนี่ยเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็จะพบความจริงอย่างหนึ่งว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าเชื่อถือนะงานก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ามีการแก้ไขอยู่มากมายอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ของเราด้วยที่เราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะถึงขนาดทำธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะมันยังมีเรื่องอื่นที่เราไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแค่ออกแบบเรื่องการบริหารคนเรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมันก็ทำให้งานค่อนข้างหนักขณะเดียวกันคนที่ทำด้วยกันก็เป็นเด็กจบใหม่ทั้งสิ้นเพื่อนๆกันทุกคนก็ยังไม่ได้มีความนิ่งในชีวิตเท่าไหร่บางคนก็ทำไปสักพักก็ขอแยกไปเรียนต่อบางคนก็เอ๊ะฉันไม่ชอบละสตูดิโอนี้ก็เปิดได้สักประมาณ2ปีก็ปิดอีกก็ปิดไปอีกนะครับปิดไปอีกผมก็ไปเป็นฟรีแลนซ์นะครับแบบซันนี่ก็ไปใช้ชีวิตฟรีแลนซ์แต่ว่าก็คงไม่ค่อยเหมือนในหนังเท่าไหร่เพราะชีวิตฟรีแลนซ์ผมค่อนข้างสบายเพราะว่า อยู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงก่อนฟองสบู่แตกก็เป็นงานมีงานดีมีรายได้ดีแต่ก็ทำให้ขี้เกียจมากเพราะว่าอยู่บ้านทำงานแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายได้เงินมาก็อยู่บ้านเล่นเกมอะไรต่างๆกันนะครับจนกระทั่งมันเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตผมคือว่าผมอยู่บ้านแล้วเล่นเกม PlayStation มากเล่นมากมากจริงๆนะครับแบบไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาล พอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็ได้อยู่โรงพยาบาลสักประมาณ10วัน11วันก็ได้นั่งคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราจะเอายังไงดีจากนั้นเนี่ยก็เลยมันก็เป็นดวงวันก็ผมก็ไปงานตอนนั้นอ้วนมากแบบอยู่เฉยๆบวมก็ไปงานรับปริญญารุ่นน้องแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งว่าทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขากำลังมีแผนจะไปสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่เราจบมาผมจบมาที่กรุงเทพนะครับ
ผมก็เลยกลับไปนึกถึงตอนที่เรียนจบว่าจริงๆแล้วตอนเรียนจบเราได้ทุนอาจารย์แต่เราไม่เอาเพราะเราอยากออกมาทำงานก็เลยกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นก็เลยตามรุ่นพี่เขาไปสมัครด้วยนะครับปรากฏว่าไปสมัครเนี่ยรุ่นพี่ไม่ได้เราได้ก็ไปแย่งงานรุ่นพี่ซะงั้นนะครับก็ตอนนั้นก็มันก็ผันไปเป็นชีวิตอาจารย์ตอนนั้นก็เริ่มสอนหนังสือแบบในลักษณะที่เป็นคอนแทรคนะครับเข้าไปที่มหาวิทยาลัย3วันอะไรอย่างเงี้ยครับมุมมองต่อนามบัตรผมเปลี่ยนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราติดต่อคนเยอะแล้วนามบัตรไม่เห็นจำเป็นเลยอาจจะเบื่อแล้วเพราะว่าทำนามบัตรใบนี้มาแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นมากมายเลยก็แค่ที่ติดต่อตอนที่เป็นอาจารย์ผมใช้นามบัตรแบบนี้ครับก็ไปเอาตายางมาปั๊มเองตัดกระดาษเองอันนี้ก็จะเป็นอีเมลแล้วก็คิดว่าจริงๆมันก็แค่โทรศัพท์แล้วก็อีเมลก็พอแล้วไม่ค่อยมีใครส่งจดหมายหากันเท่าไหร่ละตอนนั้นก็ใช้แบบนี้ไปสักพักหนึ่งมีอยู่วันนึงผมต้องไปเช่าภาพที่สำนักพิมพ์สารคดีผมก็เลยยื่นนามบัตรเขาก็ถามว่ามีนามบัตรไหมเพราะว่าจะเช่าภาพก็ต้องแบบเหมือนบอกว่าตัวเองน่าเชื่อถือประมาณนึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็ให้นามบัตรนี้ไปเขาก็ถามเราว่ามีนามบัตรจริงๆไหม อันนี้เราก็ได้เรียนรู้อีกว่ามันมีนามบัตรไม่จริงกับนามบัตรจริงด้วยฮะก็กลับมาทบทวนว่าจริงๆสถานะผ่านในกระดาษใบเล็กๆเนี่ยมันก็มีคนที่สนและให้ความสำคัญกับมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ผมเริ่มเรียนรู้ว่านามบัตรมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นแค่ข้อมูลแต่มันเป็นตัวความน่าเชื่อถือด้วยมันเป็นบุคลิกภาพเราด้วยคราวนี้ทำสอนหนังสือวิทยาภาคก็กลับนึกคิดถึงการทำงานออกแบบก็เหงาสอนหนังสืออย่างเดียวก็เหงาก็เลยไปเปิดสตูดิโออีกแต่เปิดสตูดิโอเล็กๆที่บ้านคราวนี้ก็ชื่อว่าสโมสรนะครับทำกับน้องอีกคน2คนคราวนี้ก็กลับมาทำนามบัตรคราวนี้ก็ทำแบบจริงจังเลยผมก็ทำนามบัตรอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นามบัตรเป็นคล้ายๆสมุดเช็คเลยโดยที่เราจำลองเรื่องแก้วแต่ละใบว่าสถานะของเราในการติดต่อผู้คนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันบางครั้งเราก็ไปเป็นผู้รับจ้างบางครั้งเราก็ไปเป็นอาจารย์บางครั้งเราก็ไปเป็นผู้ว่าจ้างกับทางโรงพิมพ์หรือว่าซัพพลายเออร์บ้างเพราะนั้นในแต่ละครั้งที่เราแจกนามบัตรเนี่ยสถานะเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยทำเป็นในกระดาษที่อยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นแก้วแต่ละใบนะครับที่มันเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็สมใจไปนะครับได้ทำพอทำสตูดิโอไปปุ๊บสอนหนังสือไปด้วยก็มีปัญหาชีวิตอีกละอยากไปเรียนหนังสือต่อเหมือนว่าคิดว่าตัวเองรู้น้อยไปก็เลยแบบว่าทำไปแล้วพักก็หยุดทำสโมสรเพื่อที่จะไปเตรียมตัวไปเรียนนะครับเพื่อที่จะขอทุนมหาวิทยาลัยไปเรียนก็สมัครเตรียมภาษาอังกฤษสอบสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจนกระทั่งมีมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศรับละแต่ปรากฏว่าทุนผมไม่ผ่าน2ปีไม่ผ่าน3ปีไม่ผ่านก็ถอดใจนะครับถอดใจละไม่เรียนละแล้วก็จริงๆก็การไม่เรียนตรงนั้นเนี่ยจุดหนึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ผมท่านหนึ่งด้วยที่แกไม่ได้เรียนสูงนักแต่ว่าแกเป็นอาจารย์ที่มีความรู้มากที่สุดคนหนึ่งในคณะแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยหรือความรู้เนี่ยการเรียนต่อมีความสำคัญแต่สาระสำคัญจริงมันอยู่ที่เราว่าเราจะแสวงหาความรู้นั้นได้ด้วยตัวเองไหมความตึงเครียดตรงนี้ก็ผ่อนคลายลงหลังจากที่เราเริ่มผมก็หยุดทำงานไปแล้วกลับมาอ่านหนังสือเริ่มถามคนที่ไปเรียนว่าเขาอ่านเขาเรียนอะไรกันเขาอ่านอะไรกันแล้วเราก็ใช้เวลาเนี่ยสองปี2ปีเนี่ยนั่งไล่อ่านสิ่งที่คนที่ไปเรียนต่อเนี่ยอ่านให้หมดเลยก็อ่านหมดเลยนะฮะจนกระทั่งผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเรานิ่งพอแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มเปิดบริษัทใหม่อีกครั้งนึงโดยที่เราคิดว่าเราจะทำมันเป็นบริษัทสุดท้ายแล้วล่ะจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็พยายามรวบรวมประสบการณ์ว่าจริงๆการทำงานออกแบบในรูปแบบของสตูดิโอเนี่ยเราต้องการอะไรจากมันแล้วอะไรที่มันจะหล่อเลี้ยงให้เราทำงานโดยที่เราไม่เปลี่ยนอีกแล้วได้ผมก็พยายามรวบรวมว่าบรรยากาศทำงานมันควรจะเป็นอย่างไรการให้โอกาสเพื่อนร่วมงานหรือน้องๆที่เข้ามามันควรจะเป็นอย่างไร
ทำยังไงให้ทุกคนสามารถรู้สึกว่าที่นี่มีอนาคตมีโอกาสไม่ต้องเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกเราก็เริ่มเราก็ค่อยๆเซตตัว practical ขึ้นมานะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีอายุ11ปีละนะครับจากวันนั้นอันนี้ก็เป็นนามบัตรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในช่วงแรกๆของ practical นะครับผ่านมา10กว่าปีก็มีสถานะใหม่ขึ้นมาก็ไปเป็นอุปนายกสมาคมกราฟิกก็มีนามบัตรเพิ่มมาอีกใบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมหมดอายุไปละแล้วก็อันนี้ก็เป็นนามบัตรก่อนล่าสุดของ Practical ซึ่งจะเห็นว่านามบัตรชุดนี้เราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของเราเนี่ยออกแบบเองคือเราต้องการความเป็นตัวเองของพวกเขาด้วยในขณะที่อีกฝั่งนึงอาจจะเหมือนกันแต่อีกฝั่งนึงก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นแนวคิดของการทำงานบรรยากาศในการทำงานของ Practical ไปด้วยนะครับผ่านมา11ปีปีนี้เราเพิ่งมาปรับ Corporate ใหม่นะครับเราก็มานั่งคิดกันว่านามบัตรชุดใหม่ของ Practical จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นที่แรกที่ได้เห็นเพราะยังพิมพ์ไม่เสร็จนะครับ ก็เราก็คุยกันว่า11ปีผ่านมาเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนี่คือนามบัตรใบใหม่ของผมซึ่งยังพิมพ์ไม่เสร็จนะครับก็จะเห็นว่าด้านหลังด้านซ้ายมือเนี่ยฮะก็จะเป็นมันจะประกอบไปด้วยเครื่องหมายบวกซึ่งจริงเครื่องหมายบวกมันอยู่ในตัวสัญลักษณ์ของ practical อยู่แล้วนะครับคือ practical เองไม่ได้คือไอเดียมันไม่ได้อยู่ด้วยตัวมันเองแต่มันจะอยู่ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบวกไปกับสิ่งต่างเพราะนั้นเครื่องหมายบวกจะฝังอยู่ในโลโก้ Practical ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ปีที่11เนี่ยเราเอาเครื่องหมายบวกเนี่ยมาทำงานเพิ่มอธิบายให้คนมากขึ้นเราก็เลยออกแบบแพทเทิร์นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยว่าเครื่องหมายบวกทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกินเนื้อที่กันยังไงอันนี้จะเห็นว่าเครื่องหมายบวกสีขาวเนี่ยเป็นของผมนะครับผมก็เป็นคนที่ประมาณเหมือนกับว่าดูภาพรวมของ Practical ดูเป็นกรอบกว้างๆว่ามันจะประมาณนี้นะส่วนของเดี๋ยวจะมีของคนอื่นให้ดูนะครับของผมก็จะคือเขาก็จะนั่งคิดกันว่าในจำนวนเครื่องหมายบวกทั้งหมดเนี่ยจะหารเท่ากับจำนวนสมาชิกนะครับแล้วก็จะฟิลมันลงไปอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของคุณเบลซึ่งเพิ่งเป็นพาร์ทเนอร์นะครับคุณเบลก็จริงๆเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นพี่เบลของน้องๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นเหมือนหัวใจอยู่ตรงกลางใจกลางของมันแล้วเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศออฟฟิศล่าเริงทำขนมให้กินทำนู่นให้กินจะทำให้บรรยากาศออฟฟิศดีวันไหนพี่เบลไม่มาก็จะเงียบหน่อยวันไหนมาก็จะคึกคักก็สรุปกันว่าพี่เบลนี่แหละเป็นเหมือนหัวใจที่มันอยู่ตรงกลางนะครับก็จะสีขาวมันก็จะไปปรากฏอยู่ตรงแกนของมันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งหมูก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นดีไซเนอร์หลักคอยดูแลเรื่องดีไซน์เป็นหลักมันก็จะหุ้มตัวของเบลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะที่นัทเนี่ยเป็นอิลลัสเตรเตอร์แล้วก็นัทกับก๊อฟเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาเสริมให้มันเต็มเป็นเหมือนจิ๊กซอสำคัญที่ว่าทำให้พาร์ทิคอลมันเติมเต็มได้เพราะฉะนั้นนัดกับของก๊อฟเนี่ยก็จะเป็นคนละฝั่งกันนะฮะในขณะที่เรามีน้องฝึกงานที่เป็นสัญญาปีนึงที่เราเรียกว่า The Practice คือ Practical จะรับ The Practice มาฝึกงานปีนึงโดยที่ให้เงินเดือนนะครับแล้วเขาก็อยู่กับเราหน้าที่นี้จะเปลี่ยนทุกปีคนนี้จะเปลี่ยนไปทุกปีก็ปีนี้ก็เป็นจินนี่เนี่ย The Practice เนี่ยก็จะไม่มีสีขาวนะฮะแล้วก็พอเป็นนามบัตรออฟฟิศมันก็คือเต็มแบบนี้นี่คือตัวไอเดียของมันก็จะเป็นที่ถ้าใครจำตัวไตเติลของสไลด์ได้นะครับมันก็จะเป็นอันนี้แล้วก็นี่คือพวกเราตอนนี้พวกเราก็มี5คนบวก The Practice ก็เป็น6คนนะครับหน้าตาเป็นเช่นนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นนะฮะว่าย้อนถอยกลับไปมองแล้วก็กลับมามองตัวเราเองผ่านกระดาษใบเล็กๆเนี่ยมันก็เล่าเรื่องนะครับก็การเดินทางก็ยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับคนที่ทำงานสร้างสรรค์เนี่ยยังต้องการพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆตามใดก็ตามที่คุณยังไม่เลิก
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้คุณจะถูกบอกว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วมันก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะหยุดทำงานได้หรือหยุดพัฒนาได้เพราะฉะนั้นอาชีพนักสร้างสรรค์รวมถึงนักดนตรีนักทั้งหลายนักเนี่ยผมเชื่อว่ามันพิสูจน์กันไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดแรกที่เรามองเห็นนะครับประเด็นที่สองที่ผมเห็นจากการทำงานก็คือผมเห็นพอเราทำงานสื่อมันเยอะๆเราเห็นหน้าที่ของสื่อแต่ละสื่อมีหน้าที่หลักของมันแต่พอเรามองเข้าไปจริงๆเนี่ยทุกวันนี้บางสื่อบางชนิดที่เราเคยคิดว่ามันทำหน้าที่แบบเนี้ยมันกลับไม่ได้มีประโยชน์หรือไม่ได้ทำหน้าที่แบบที่มันเป็นประสบการณ์ที่ทำงานผ่านมา 2-3 โปรเจกต์มันก็สะท้อนเรื่องนั้นนะครับงานชิ้นแรกเป็นการทำงานในกลุ่มที่ชื่อ ABCD ผมตั้งกลุ่มชื่อ ABCD หมายความว่าในช่วงหลังฟองสบู่แตกเนี่ยธุรกิจเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยซบเซาแล้ววงการออกแบบก็ซบเซาไปด้วยเพื่อนๆหลายคนที่รู้จักกันรู้จักในรั้วมหาลัยคือคนเริ่มว่างขึ้นแล้วกลับไปสอนแล้วเราก็พบว่าในช่วงbusiness ที่มันซบเซาเนี่ยเราน่าจะทำอะไรบางอย่างให้วงการออกแบบมันกระเตื้องขึ้นก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนงานหนึ่งที่ทำกับเพื่อนเนี่ยก็คืองานที่เป็นปฏิทินนะครับ2546ผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็ร่วมกันทำปฏิทินขึ้นมาชุดหนึ่งแต่ปฏิทินชุดเนี้ยมันไม่ได้ทำหน้าที่บอกวันเวลาคือหน้าที่ของปฏิทินมันคือว่าเรามันจะบอกวันเวลาแต่ปฏิทินชุดเนี้ยมันเหมือนการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกของนักออกแบบผ่านปฏิทินนะครับเพราะฉะนั้นปฏิทินเราก็จะมี12เดือนแต่ละเดือนเราก็จะชวนเพื่อนนักออกแบบแต่ละคนเนี่ยมาออกแบบหน้าปฏิทินกันซึ่งบางหน้าก็ดูรู้เรื่องสามารถดูวันที่วันอะไรได้บางหน้าก็ดูไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่ปฏิทินแบบที่มันทำหน้าที่ของมันแต่มันคือการหาพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็พื้นที่ในการรับฝีมือมากกว่านะครับถ้ามองจริงๆปฏิทินนี่ก็เหมือนแกลเลอรี่เหมือนพื้นที่แสดงงานแต่ตอนเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยการหาพื้นที่แสดงงานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนักโดยเฉพาะในสายออกแบบนะครับเราถ้าพูดถึงแกลเลอรี่ก็จะนึกถึงศิลปินคือทุกคนมีที่มีทางชัดเจนจะไม่เหมือนปัจจุบันที่แบ่งกันใช้อย่างเช่นถ้านักดนตรีก็ต้องไปเล่นมีที่จำกัดจะไม่ได้มาเล่นอยู่ในหอศิลป์อะไรต่างๆนานาทุกคนจะถูกแบ่งพื้นที่จำกัดนะครับเราก็สร้างพื้นที่ของเราขึ้นมาโดยการเชิญนักออกแบบนะครับที่ทุกวันนี้ก็หลายคนก็เป็นคนสำคัญในวงการนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำแล้วก็ขอสปอนเซอร์หาทุนในการที่จะจัดพิมพ์แล้วก็แจกจ่ายออกไปก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรแต่ว่าได้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นปฏิทินที่ผมทำเดือนนี้พอดีSeptember พอดีแต่ว่าก็ดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมพยายามจะหาสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันผมเนี่ยในแต่ละวันในเดือนกันยาเนี่ยเอามารวมไว้คือที่เรามีตั๋วรถเมย์มีนู่นมีนี่มีนั่นแต่เราจนกระทั่งครบ30วันแล้วเราก็เอามารวมไว้มันก็เป็นเหมือนบันทึกของเราในเดือนกันยาในช่วงที่ผ่านมาแบบนั้นก็จะดูไม่รู้เรื่องนะครับบางอันก็หาไม่ได้ก็ต้องไปหาเพิ่มหาอะไรต่างๆให้มันครบนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราเริ่มเห็นว่าเราทำปฏิทินโดยที่เราไม่ได้ต้องการให้คนใช้ฟังก์ชันของมัน 2-3 ปีผ่านมาก็เราก็ทำมันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทำ31วันเป็นปฏิทินที่เหมือนเป็นเดลี่ไม่ได้เป็นเดือนเมื่อกี้เป็นมันลี่เพราะอันนี้จะได้คนมากขึ้นนะครับก็ชวนทั้งช่างภาพดีไซเนอร์ศิลปินมาก็ทำมันอีกครั้งหนึ่งในนาม ABCD เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่8นี่เป็นงานผมก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันคืองาน exercise หมายถึงว่างาน exercise แต่ว่าปฏิทินหน้าเลข8เนี่ยมันเป็นไอเดียตรงที่ว่าผมพยายามใช้เลขฐาน8ในการเป็นคอนเซปต์ในการทำโดยที่ว่าเช่นผมได้ขนาดหน้ากระดาษมาผมจะหารมันให้ได้8ส่วนพอผมหารไม่ได้8ส่วนในแต่ละส่วนผมก็หารมันลงไปอีกหารมันลงไปเรื่อยๆหารมันลงไปเรื่อยๆก็มันก็เลยจะกลายเป็นตัวแม้กระทั่งค่าสีผมก็ใช้ฐาน8
นะครับอย่างเช่นว่าค่าสี 8% 16% 24% ทุกอย่างใช้เป็นเลขฐาน8หมดก็มันเป็นเอ็กเซอร์ไซส์ของเราคนต้องมานั่งดูอ่านมาสักพักถึงจะเห็นเลข8ลอยขึ้นมาในเชิงคอนเซ็ปต์แต่ว่ามันจะไม่มีเลข8ระบุอยู่ในนั้นนะครับก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ให้เราบริหารสมองแล้วก็งานของเรานะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เก็บไว้ในตัวประสบการณ์เหล่านี้เก็บไว้ในตัวเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาผมได้ทำมันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้เงินหลักอันนี้ทำไม่ได้เงินนะทำแบบทำกับเพื่อนๆสนุกปี 2002 จำปีไม่ได้ 2000 อะไรสักอย่างไม่กี่ปีมาเนี่ยครับ 2011 มากกว่าครับเพื่อที่จะทำ2012อันนี้เป็นบริษัทกระดาษชื่อ Antalis ที่เป็นเรจิเนลของภูมิภาคเอเชียก็มาติดต่อให้เราทำปฏิทิน1ฉบับอันนี้มาติดต่อ practical โดยที่ต้องการไอเดียแบบเมื่อกี้ที่เคยทำไว้เมื่อหลายสิบเป็น10ปีก่อนแต่คราวนี้หน้าที่ของเราคือเป็นคิวเรเตอร์แต่คิวเรเตอร์เนี่ยให้เลือกดีไซเนอร์จากประเทศสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยเพื่อที่จะมาจัดแสดงผลงานในปฏิทินก็เหมือนกันคิวเรเตอร์นี้ไม่ได้จัดแสดงผลงานไปที่แกลเลอรี่แต่ว่าเป็นปฏิทินซึ่งปฏิทินนี้เขาจะไว้แจกลูกค้า3ประเทศในภูมิภาคจริงๆแล้วถ้ามองก็ไม่ต่างกันถูกไหมครับไม่ต่างกันเลยจากงานที่ทำเล่นกับเพื่อนๆฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งมาเป็นงานจริงที่ได้งบประมาณจริงได้การทำจริงแล้วก็ได้การเชิญคนจริงๆในเครือข่ายที่มันกว้างออกไปนะครับเราก็ทำการเลือกดีไซเนอร์จากสิงคโปร์4คนมาเลเซีย4คนแล้วก็ไทย4คนเพื่อที่จะรวมเป็นผลงานไว้ในนี้โดยที่คอนเซ็ปต์ที่เสนอไปก็คือชวนนักออกแบบทั้ง12คนเนี่ยให้ออกจากที่มั่นออกจากที่มั่นก็คือความคุ้นเคยของตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือเชื้อเชิญว่าเอ้ยถ้าทำอะไรในเล่มนี้อยากให้ตัวเองทำอะไรที่ไม่ถนัดหรือว่าทำอะไรที่มันเสี่ยงขึ้นหน่อยก็คอนเซ็ปต์มันก็เลยเป็นเรื่องของ leave your mark นะครับตัวไอเดียของเล่มมันก็คือการเจาะรูกระดาษแล้วเจาะเวลาเราเจาะเราก็ได้เม็ดกลมๆใช่ไหมครับไอเม็ดกลมๆนี้ก็จะไปแปะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะนั้นคำว่า leave กับคำว่า mark เนี่ยก็จะมีจุดเท่ากันอันนึงถูกเจาะและอันนึงก็เอาที่เจาะไปแปะก็คือ leave ออกแล้วก็ไปสร้าง mark ใหม่ไอเดียของดีไซน์เล่มนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการเจาะกระดาษออกมาเพื่อที่จะไปสร้างคำใหม่ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก็ลองดูมันก็จะขยายตัวเองไปอันนี้ก็คือรายชื่อของดีไซเนอร์จาก3ประเทศนะครับอันนี้พิมพ์แล้วแจกทั้ง3ประเทศคราวนี้ผมทำปฏิทินไม่เหมือนทำเมื่อ2ครั้งแรกผมแคร์ละฟังก์ชันของปฏิทินคืออายุเยอะแล้วไงไม่หามละผมคิดว่าปฏิทินยังไงมันก็ต้องบอกวันเวลาได้นะถึงมันจะโชว์งานมันก็ต้องบอกได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ซ้ายก็ขวาใช่ไหมฮะพอทำงานไปสักพักก็แบบเฮ้ยมันเอาทั้งซ้ายทั้งขวาได้อะถ้าเราหาวิธีคิดมากกว่าเดิมหน่อยก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องมีแล้วก็มีแบบให้มันมีไอเดียด้วยเพราะนั้นไอ้ตัวที่มันเป็นจุดที่มันย้ายออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าวันหยุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ถูกเจาะแล้วก็ย้ายออกมาอยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าวันหยุดนั้นคืออะไรคือหาไอ้ตัวแกนไอเดียแล้วให้มันทำงานคือเราจะไม่แบบวู่วามแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยไม่เอาละอันนี้ก็จะให้มันทำงานเพราะนั้นในแง่หนึ่งต่อให้ดูงานของดีไซเนอร์ไม่รู้เรื่องปฏิทินนี้ก็ยังทำงานได้นะครับก็ยังเป็นปฏิทินเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าหน้าที่มันผ้าเรือนเนี่ยเราก็ไม่ให้มันผ้าเรือนแล้วเราก็จะใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็ยังใช้มันให้เป็นอีกประโยชน์นึงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานในหน้าของ practical นะครับที่จริงๆแล้วเราพับไว้แล้วกระดาษมันกลายออกมาจะใบใหญ่มากไอเดียเราก็คือว่าเราไม่ใช่เพียง leave your mark เราจะให้คนดู leave their mark ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าคุณดูปฏิทินในไซส์เนี้ยแล้วถ้าคุณกางปฏิทินของเราออกมาใหญ่มากคุณต้องถอยดูคือคุณก็ต้องขยับด้วยแล้วถอยออกมามันก็จะเป็นข้างหลังมันจะเป็น QR code
พอคุณถอยมาแล้วคุณเห็น QR code คุณเอากล้องถ่ายมันจะออกจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นมูฟวี่ก็คือก็คือให้มันก็จะเป็นการแบบโยกย้ายสถานะต่างๆนานาผ่านไอเดียปฏิทินนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมพูดมาก็คือว่าการทำอะไรบางอย่างที่เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์วันนึงมันจะตกตะกอนให้มันกลายเป็นอาชีพเราได้คือจริงๆแล้วเอ็กซ์เพอริเมนต์กับคอมเมอร์เชียลมันต้องการคนที่เห็นสะพานข้ามเชื่อมกันมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่คนละด้านเพียงแต่ว่าวันนึงที่เราไล่เรียงสาเราอาจจะพบว่าเราพยายามทำมันอยู่ในด้านนึงแต่ว่าวันนึงมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถามว่างานชิ้นนี้ก็ผลงานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า2งานแรกแต่ว่างานชิ้นนี้มีงบประมาณเรามีรายได้แล้วเราก็มีฟังก์ชันให้มันทำงานได้เหมือนเดิมเราไม่ต้องตัดอะไรออกอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการทำงานว่ามันต้องการประสบการณ์มันต้องการความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เราไม่ต้องตัดสินใจว่าจะซ้ายหรือจะขวาแต่เรากำลังหาบาลานซ์ให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าสนใจกับสิ่งที่คิดว่ามันควรจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะครับก็ผมก็เลยสรุปท่อนนี้ว่าจริงๆต้องอ่านให้ออกมองให้เห็นแล้วก็ใช้ให้เป็นนะครับอ่านให้ออกก็หมายถึงว่าอ่านว่าเราต้องการอะไรมันน่าสนใจยังไงมองให้เห็นว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วก็พอเรามองเห็นแล้วเราก็ใช้มันให้เป็นนะครับไอ้หน้าที่บางอย่างหรือฟังก์ชันบางอย่างหรือไอเดียบางอย่างมันอาจจะอยู่ด้วยกันได้โอเคกลุ่มประเด็นที่3ที่ทำงานผ่านมาเนี่ยจริงๆเป็นคนที่หลงไหลแถลงการฉบับหนึ่งเป็นชีวิตจิตใจหลังจากเรียนจบนะครับตอนเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วยซ้ำอาจารย์ก็ไม่มีใครแนะนำให้อ่านแต่พอผมเรียนจบผมเริ่มอ่านนิตยสารต่างประเทศแล้วก็ผมพบว่าปี1964เนี่ยมีแถลงการฉบับหนึ่งชื่อ First Thing First Manifesto เนี่ยออกแถลงการโดยนักออกแบบคนหนึ่งที่ชื่อเคนการแลนด์แล้วก็รวบรวมนักออกแบบหรือนักสร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งในอังกฤษลงนามทำไมลงนามว่าเขาจะไม่ใช้ทักษะของเขาที่เขามีอยู่ในฐานะนักสื่อสารนักออกแบบสนับสนุนหรือว่าทำให้ระบบบริโภคนิยมเนี่ยมันมากขึ้นหรือให้คนบริโภคในสิ่งที่ไม่จำเป็นสูงขึ้นเขาบอกว่าทักษะการออกแบบมีไว้ทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับผมอ่านแล้วผมก็โอ้โหขนลุกนี่ยังขนลุกเลยพูดทุกครั้งก็ขนลุกคือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้สำหรับผมเลยนึกออกไหมครับในประเทศที่เราอยู่ในประเทศนี้แล้วแค่เราจะหางานทำก็ยากมากแล้วแค่จะให้ลูกค้าซื้องานก็ยากมากแล้วโอ้โหมีคนกลุ่มนึงกล้าหาญมากเลยที่ลงนามและประกาศไปทั่วโลกว่าเขาจะทำอย่างนี้แต่ว่ามันติดอยู่ในหัวเราคือไม่ได้แปลว่าผมทำแบบนี้นะแต่ว่ามันติดอยู่ในหัวเรามันแบบมันให้พลังเรามากว่าแล้วมันก็ให้มุมมองเราว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแค่คอมเมอร์เชียลว่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นหรือสิ่งที่มันติดตัวเรามาสิ่งที่มันเราฝึกหัดมาเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีไว้ให้เรามีรายได้แต่ว่าไม่ได้บังคับให้เราอยู่แต่ในโลกแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากแถลงการฉบับนี้วันนึงเราก็อยากจะมีชื่ออยู่ในนั้นแต่เราก็ยังทำไม่ได้หรอกเราแค่มันก็แค่เป็นความฝันแต่เราก็จะหลงไหลมันนะฮะโดยส่วนใหญ่เราก็จะหลงไหลสิ่งที่เราไปไม่ถึงนะฮะพอเราไปถึงเราก็จะไม่หลงไหลมันนะฮะเป็นธรรมดามนุษย์คิดอยู่ตลอดเมื่อไหร่จะได้ทำงานแบบนั้นบ้างงานที่มันมีประโยชน์ต่อผู้คนงานที่มันไม่ต้องขายของงานที่มันไม่ต้องรู้สึกผิดงานที่มันเวลางานที่เราไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นมันปลอดภัยไหมงานที่เราไม่แน่ใจว่าบริการนั้นมันจะเป็นไปอย่างที่เขาพูดไหมหรือเขาโกหกผู้คนไหมนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่ทำงานโฆษณานะครับเราไม่ได้รับงานโฆษณาก็เพราะแถลงการฉบับนี้คือห่างออกมาให้ห่างขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ใช่โฆษณาไม่ดีแต่โฆษณาเสียงที่เราจะเข้าใกล้เรื่องนี้แล้วเราก็พยายามห่างออกมาก็คิดถึงเรื่องนี้สักพักหนึ่งหลายปีครั้งแรกก็มีโอกาสเป็นครั้งแรกนี้ก็คือเราได้รับเชิญจาก
ทุนที่ชื่อว่า Art Aids นะครับ Art Aids ก็คือเป็นทุนจากทางฮอลแลนด์ทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่จะใช้งานศิลปะเนี่ยในการแก้ไขความเชื่อของผู้คนที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV คือจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในหลายในช่วงแรกๆที่ HIV เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ตื่นตระหนกใช่ไหมครับกลัวคนไทยเนี่ยจะติดเชื้อเยอะก็เลยประกาศออกไปที่ประเทศอื่นก็เป็นก็คือการประกาศออกไปว่า HIV เป็นโรครุนแรงมากแล้วก็คนที่ติดเนี่ยก็คือได้แก่โสเภณีสำสอนใช้ยาเสพติดในเบื้องต้นไอ้ตรงนี้มันติดเข้าไปในสังคมพอเวลาผ่านมาเราพบว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนกลุ่ม3กลุ่มนี้จริงๆเป็นภรรยาที่ติดเชื้อมาจากสามีเป็นลูกที่ติดเชื้อมาจากบิดามารดาหรือบางทีก็ไปติดเชื้อจากการรับบริการทางด้านตัวทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่อีกเยอะแยะตะแบกไก่แต่คราวนี้พอเป็นแล้วเนี่ยก็มีปัญหาทางครอบครัวมีปัญหาสังคมมีปัญหาการยอมรับมีปัญหาเรื่องการว่าจ้างงานสติ๊กมาตัวนี้ก็อยู่ในสังคมโลกแทบทุกประเทศในเบื้องต้นทางหน่วยงานนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะใช้ศิลปะในการที่จะล้างหรือว่าช่วยเบาบางตัวความเชื่อนี้แล้วทุนตัวนี้ก็มาถึงเมืองไทยเราก็ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงงานไอเดียในการแสดงงานของเราก็เลยเราคิดว่าเราถนัดอะไรเราก็ถนัดในการทำแบรนดิ้งทำโลโก้ทำคอร์เปอเรทดีไซน์เราก็เลยว่าเราจะทำแบรนดิ้งปลอมขึ้นมาอันหนึ่งหรือเฟกแบรนด์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเฟกแบรนด์เนี่ยก็ชื่อว่า plus equal นี่คือสัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้ plus equal นะครับบวกเท่ากับก็หมายถึงว่าคนที่มี positive ค่า positive เนี่ยจริงๆก็เท่ากับพวกเรานั่นแหละนะครับไอเดียนี้ก็คือการผลิตสินค้าเพราะฉะนั้นในนิทรรศการแสดงงานศิลปะเนี่ยแพทริคอลจะไปแสดงสินค้าไปขายสินค้าจัดบูธขายสินค้าโดยที่ทำสินค้าให้น่าใช้เลยทำเสื้อยืดถ่ายโฆษณาจริงจังเลยทำกระเป๋าอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดมีทำจริงจังเลยแต่ว่าสินค้าเหล่านี้ไอเดียของเราก็คือว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเราจะผลิตร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อที่สภากาชาดไทยไปลงมือทำด้วยกันอย่างเช่นว่างาน QCงานแพ็คกิ้งงานอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาก็จะไปทำงานกับพี่ๆน้องๆที่เขาติดเชื้ออยู่ในสภากาชาดซึ่งทุกคนก็น่ารักมากเราก็ไปคุกคีทำด้วยกันหมายความว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยเขาจับมาหมดละก่อนจะแพ็คแล้วเราก็เอากลับไปวางขายเขากลับไปวางขายเนี่ยเราก็ไม่บอกอะไรเราก็ให้มันให้หน้าตาของสินค้ามันดูน่าใช้คนก็ซื้อไปแต่ในนั้นมันก็ค่อยมีรายละเอียดอธิบายว่าสิ่งที่คุณถือไปเนี่ยหรือที่คุณซื้อไปจริงๆมันมีกางเกงในเสื้อกล้ามอะไรพวกนี้ด้วยครับผ้าเช็ดหน้าแบบที่มันเซนซิทีฟหน่อยก็แล้วก็คือให้เขารู้สึกว่าเออมันก็ไม่มีอะไรคือมันช่วยคลายไอ้ตัวประเด็นแต่ถ้าเขาอาจจะถ้าเขารู้ก่อนซื้อเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออพอจบงานแล้วมันมีความรู้สึกบางอย่างครับมันไม่เหมือนทำงานแล้วเก็บเช็คมันเราเก็บอะไรบางอย่างมาได้มันไม่ใช่เอาเช็คไปเข้าเงินเอ้ยมันรู้สึกว่างานชิ้นนี้มันสร้างความอิ่มบางอย่างให้กับเราทั้งทีมเลยนะในพาร์ทิคอลก็เรารู้สึกเอ้ยเราอยากทำงานแบบนี้อีกเราชอบอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีงานชิ้นนี้ปุ๊บแล้วมันมีความต้องการในการทำอะไรแบบนี้ไม่รู้โอกาสมันก็จะเข้ามาอีกนะครับมีอีกงานหนึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยถูกเชิญให้ออกแบบโปสเตอร์ในคอนเสิร์ตที่จัดเพื่ เด็กหูหนวกนะครับก็คือว่าน่าสนใจตั้งแต่ไอเดียว่าทางนิตยสาร Happening เนี่ยมีเกิดไอเดียกับเครือข่ายว่าจะจัดคอนเสิร์ตให้น้องๆที่ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นมันต้องมีการออกแบบคอนเสิร์ตมีแรงสั่นสะเทือนมีกลิ่นแล้วก็รวมถึงนักดนตรีต่างๆที่มาทำท่าทำอะไรต่างๆให้เด็กในฐานะที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ของพวกเราเขาก็เชิญให้ออกแบบโปสเตอร์เราก็นั่งคิดกันว่าเราจะออกแบบโปสเตอร์อะไรที่มันจะส่งความรู้สึกให้น้องที่ไม่ได้ยินเนี่ย
ชัดที่สุดหรือว่าไปให้ถึงเขามากที่สุดเราก็เลยออกแบบเราตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่ากระจายใจโดยที่เราออกแบบโปสเตอร์ในการทำจากสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เราจะไดคัสสติ๊กเกอร์ด้วยฟอร์มรูปหัวใจดวงเล็กๆเพื่อให้มันลอกออกไปได้แล้วเราก็ไปใส่กันที่คอนเสิร์ตแล้วเราก็แกะหัวใจที่มันอยู่ที่ชุดเอี๊ยมของเราเนี่ยดวงเล็กๆทีละดวงเนี่ยไปติดผู้คนที่เข้ามาในคอนเสิร์ตพอใครสักคนหนึ่งที่มีไอ้นี่อยู่อะแกะจนหมดใช่ไหมฮะมันจะกลายเป็นหัวใจดวงใหญ่ที่อยู่กับตัวเองก็คือถ้าเมื่อคุณให้ใจคุณจนหมดอะคุณจะมีใจที่ใหญ่มากนึกออกไหมฮะแต่คุณต้องให้จนหมดก่อนนะเนี่ยไอตัวโปสเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าเชื่อไหมครับว่ามันกระจายได้ผลจริงๆเพราะว่ามันกระจายไปถึงนักดนตรีบนเวทีเลยคือทุกคนในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีไอตัวดวงเนี่ยแวบๆๆๆเพราะเราไปยืนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วก็ไปติดเขาทุกคนก็ให้ติดน้องๆที่หูหนวกมาเราก็ไล่ติดคนที่มีมากกว่ามีคนที่มีเยอะบางทีเขาก็ดึงไปติดเพื่อนต่อมันก็เกิดอินเทอร์แอคทีฟที่มันเคลื่อนไหวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราสึกว่าไองานประเภทนี้มันทำให้เราคิดแบบคิดได้ดีกว่างานคอมเมอร์เชียลเนี่ยแบบว่ามันแล้วก็มันทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับผลกับมันเลยเพราะว่าเราเห็นหน้าของคนที่ได้รับเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวโปสเตอร์มันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับที่ทำไว้ก็จะมีหลายๆสีอันนี้ก็เป็นพวกน้องๆเพื่อนๆลูกศิษย์ที่แบบไปช่วยกันกระจายใจในวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่รู้สึกว่าพอทำเสร็จก็เหมือนกันว่ามันได้อะไรบางอย่างแล้วก็เราได้พลังบางอย่างกลับมานะครับอันนี้ยังไม่ใกล้เคียงกับประกาศแรกแมนิเฟสโตแถลงการนั้นแต่ว่าแถลงการนั้นน่ะมันส่งพลังบางอย่างให้เราและให้เราเริ่มทำงานอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากอาชีพที่เรามีอยู่นะครับมันก็ทำให้งานบางประเภทมันทำให้เรารู้ได้ว่างานชิ้นนี้แม่งควรจะมีอยู่บนโลกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้สังเขาเรียกอะไรนะลังเลว่าเอ๊ะที่เราทำมันจะมีค่าควรพอที่จะมาอยู่บนโลกใบนี้ไหมหรือว่ามันเป็นขยะหรือมันลกเกินไปไหมแต่งานบางชิ้นเรามากลับมันกลับให้ความเชื่อมั่นเราว่าอันนี้แหละแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ผมเรียนรู้เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มคิดจะแสวงหาเนี่ยหนทางของการค้นพบมันก็จะเริ่มเปิดขึ้นถ้าแถลงการฉบับนั้นไม่เขี่ยให้เราเริ่มคิดที่จะแสวงหางานประเภทนี้ผมเชื่อว่าบางทีมันก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้เข้ามานะครับตอนหลังงาน practical ส่วนหนึ่งน่าจะ 20% ก็คงเป็นงานลักษณะแบบนี้ทุกวันนี้เรากำลังดูแลงานโปรเจกต์บางอันให้สภากาชาติเป็นเครือข่ายของชายรักชายอย่างชื่ออดัมเลิฟหรืออะไรแบบนี้ก็จะคอยดูแลดีไซน์อะไรต่างๆให้เขาหรือบางทีก็ไปช่วยมูลนิธิบางมูลนิธิที่ของ TMB ของอะไรบ้างก็ทำเท่าที่เราจะมีกำลังทำนะครับโอเคต่อไปนะครับชื่อตอนว่าออกแบบประสบการณ์นะครับมีพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่งเคยบอกผมแลกเปลี่ยนกันว่าจริงๆแล้วงานออกแบบมันคือการออกแบบประสบการณ์มันไม่ใช่การออกแบบหนังสือสิ่งพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมันล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์นะฮะสิ่งนี้ก็จำผมก็จำไว้ได้ดีแล้วก็คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆว่าทำยังไงที่เราจะให้ประสบการณ์กับผู้คนหรือว่างานที่เราทำเนี่ยมันคือการให้ประสบการณ์กับผู้คนไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่โลโก้สักตัวหนึ่งแต่คนที่มาเห็นงานของเรานี่แหละมันคือประสบการณ์ของเขานะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างงานนึงที่ทำค่อนข้างประสบความสำเร็จกับคำว่าประสบการณ์บริษัทกระดาษเจ้าเดิมจำได้ไหมครับที่ให้ทำปฏิทินมีอยู่ปีหนึ่งเขามีคอลเลกชันใหม่มาจากยุโรปเขาติดต่อมาบอกว่าอยากจะจัดอีเวนท์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ห้างนะฮะครึ่งวันอยากให้เราช่วยออกแบบอีเวนท์ให้บูธอีเวนท์เคยไปอีเวนท์เปิดสินค้าไหมฮะในตามห้างครึ่งวันมีของแจกขนมจุกยิกแล้วก็มีพิธีกรพิตตี้อะไรต่างๆชั่วโมงหนึ่งแยกย้ายกลับบ้าน
ะผมก็ถามเขาไว้ว่ามันคุ้มเหรอกับการเสียเงินค่าเช่าห้างการแจกของอะไรต่างๆในระยะเวลาโอเคมันมีคนทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันคุ้มจริงๆเหรอแล้วคนผมส่วนใหญ่ผมไปผมก็จะไปกินก็ไปรอของแจกถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าผลิตภัณฑ์คุณดียังไงเลยกลับเข้าไปในหัวเลยพูดตรงๆบอกเขาอย่างไงเขาก็บอกก็นึกออกว่ามันไม่คุ้มแต่ไม่รู้ทำยังไงเราก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากให้คนเขารู้จักว่ากระดาษเราดียังไงเนี่ยเราใช้ให้เขาดูดีไหมเราทำให้เขาดูดีไหมว่ากระดาษมันดีอย่างไรซึ่งมันการทำอีเวนต์สองสามชั่วโมงมันคงไม่พอเราก็เลยเสนอไปว่าเราทำนิทรรศการดีไหมแล้วก็เชิญนักออกแบบหรือศิลปินเนี่ยที่เขาชำนาญในการทำงานกระดาษเนี่ยมาคิดว่าเขาใช้กระดาษคุณทำอะไรออกมาได้บ้างเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากระดาษคุณมันมากกว่าที่คิดนะมากกว่าแค่กระดาษเขาก็เลยสนใจงบประมาณที่จะไปจัดอีเวนท์ที่ห้างก็เลยโอนมาเป็นการจัดนิทรรศการโดยที่ก็ผมก็เป็นคิวเรเตอร์ในการทำคอนเทนต์นะครับนิทรรศการนี้ก็ชื่อว่า Paper Matter อันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับกระดาษทำเป็นhanging mobile จากคืออันนี้กระดาษผลิตจากแบมบูจากไม้ไผ่เขาก็ทำเป็นแบบเหมือนเป็นไม้ไผ่ขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นกระดาษที่ใช้ในวงการแฟชั่นก็เลยแบบทำเป็นเสื้อทำเป็นคอสตูมขึ้นมาเลยแล้วเราก็ทำเป็นหนังสือของเราด้วยเนี่ยฮะก็การออกแบบก็คือการสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อไหมฮะโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่ทำเห็นนู่นเห็นนี่แล้วมันชอบแบบชอบทำตามเขาอะเป็นคนขี้เลียนแบบอันนี้เคยดูหนังเรื่องนึงเป็นซามูไรพุดดิ้งทำพุดดิ้งผมก็ไปหัดทำพุดดิ้งทำอร่อยด้วยตอนเนี้ยก็ทุกคนถ้ารอบๆตัวจะได้กินหมดแล้วแล้วก็ชีวิตเริ่มต้นเนี่ยได้ออกแบบงานสูจิบัตรนิทรรศการเยอะพอไปออกแบบนั้นสุริบัตรนักวิชาการเนี่ยอยากแสดงเองบ้างหมายถึงว่าก็คือเป็นคนชอบเห็นเขาทำอะไรก็อยากทำอันนี้ก็เป็นเล่มที่วันหนึ่งก็มีโอกาสแสดงนี่เป็นเล่มของตัวเองอันนี้แบบเร็วๆนะครับ อันนี้เป็นนิทรรศการของผมแรกเป็นโซโล่แรกนะครับที่พูดถึงเรื่องข้อมูลผ่านตัวสื่อผ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เราก็เอาข้อมูลนั้นน่ะมาสร้างเนื้อหาใหม่มันก็เหมือนกับที่เรารับสื่อแล้วเราเล่าต่อรับสื่อเล่าต่ออะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราได้ก้าวข้ามอะไรบางอย่างที่เราเคยเป็นหรือที่เราอยากจะเป็นบางทีเราอยากแสดงเนี่ยพอเราแสดงไปแล้วเนี่ยเราก็ผ่านมันไปแล้วแล้วการที่มุมมองต่อการแสดงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้เวลาผมแสดงงานก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นความอยากละมันเป็นอย่างอื่นละนะครับสุดท้ายทันนะเพราะไม่งั้นไม่พูดเรื่องดนตรีก็จะยังไงอยู่นะฮะแต่ว่าหลายๆคนฟังไปแล้วนะครับผมยังเชื่อว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเราในเด็กๆมันจะส่งผลต่อสิ่งที่เราทำในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับเพราะผมก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีหมายถึงว่าตอนเด็กๆตั้งวงอย่างที่เรานำบัตรใบแรกก็เป็นนำบัตรวงดนตรีนะครับเคยเล่นประกวดโค้กมิวสิกอวอร์ดอะไรก็ทำไปนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนก็เล่นเมทัลลิก้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นปกแรกที่ทำส่งอาจารย์ด้วยเลือกวงเมทัลลิก้ามาทำปกแผ่นเสียงก็น่าเขาเป็นงานออกแบบแรกในชีวิตที่ทำเกี่ยวกับเพลงอันนี้ก็พอตัดเข้ามาในชีวิตทำงานเนี่ยก็นี่คืองานที่ออฟฟิศทำที่มันเกี่ยวกับเพลงนะฮะอันนี้ก็เป็นพรายกับเมทีนะครับเมทีโมเดิร์นด็อกแล้วก็ทำคำกับพรายแล้วก็มาให้ยุลีเป็นคนทำอิลลัสทรีชันแล้วก็ออกแบบกันนะครับที่ออฟฟิศเป็นคนทำก็สนุกเวลามีงานเกี่ยวกับดนตรีมาก็จะทำแล้วมันจะมีความสุขหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นตะกอนจากอดีตที่เราชอบนะครับแล้วเป็นการผสานกันระหว่างสิ่งที่เรารักสองเรื่องนะครับอันนี้ทำให้บริษัท CD ที่ฮ่องกงนะครับเป็นงานจากลูกค้าฮ่องกงแบบเวลาคอมพลีเอชันรวมมิกซ์อะไรต่างๆก็ทำนะครับ
ได้ฟังเพลงก่อนเขาอ่ะก็แฮปปี้ไงคือแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์ล่าสุดของ PYO ปีนี้นะครับนี่แหละครับก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับอันนี้หรือแม้กระทั่งว่าไปทำงานออกแบบโลโก้ให้กับคอรัสของที่นี่นะครับกับเด็กๆก็มีความสุขดีก็จะไปแล้วก็มีอาจารย์มาสอนร้องคอรัสพวกเราก็ไปหัดร้องอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าเมื่อปีที่แล้วที่จัดนิทรรศการให้ที่นี่นะครับเกี่ยวกับวิชวลแอนด์ซาวด์ก็จะพบว่าจริงๆนักออกแบบจำนวนมากแหละมีฐานความมีฐานของชีวิตเนี่ยเรื่องดนตรีทั้งหมดทุกคนแบบเป็นนักฟังเพลงเป็นคนที่มีชอบดนตรีในแนวทางใดแนวทางหนึ่งอยู่เสมอเพราะนั้นสองเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันซิงกันเพราะว่าผมเองฟังเพลงเมื่อก่อนก็จะเลือกจากปกด้วยคือนั่งดูปกนั่งอะไรมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในห้องนู้นนะครับก็งานทั้งหมดเนี่ยก็จะอินสไปร์มาจากซาวด์หรือเสียงโอเคเพราะฉะนั้น no music no life ผมบอกไปแล้วเนาะ no design no better life นะสรุปแล้วครับจบแล้วครับสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยก็คือผมสรุปได้ว่าจากที่ทำงานผมหลังๆผมมักจะตั้งแง่กับสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปพยายามทบทวนมันนะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าผลงานของเรามันจะเชื่อมโยงกับใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นในเมื่อทั้งงานของเรามันจะต้องไปเชื่อมโยงกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทบทวนกับมันแล้วก็คิดอยู่กับมันตลอดนะครับก็วันนี้มันเหมือน memory take back นะครับแล้วก็มันก็จะ take forward ด้วยนะครับขอบคุณครับ